อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะก่อนหน้านี้ที่มีผู้หญิงที่ชื่อว่านวรัตน์เนี่ยออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ามีเมียหลวงของชายคนสนิทของเธอเนี่ยเอาน้ำกรดมาราดเนี่ยค่ะที่มีภาพวงจรปิดออกมานะคะบอกว่ามีการใช้น้ำกรดเนี่ยราดไปที่มอเตอร์ไซค์ของเธอซึ่งจอดอยู่ด้านล่างของหอพักค่ะหลังจากนั้นเธอก็เข้าแจ้งความล่าสุดเนี่ยผู้หญิงคนนี้ค่ะซึ่งเป็นคนก่อเหตุชื่อว่าคุณชินตาเป็นเมียหลวงเนี่ยออกมายอมรับนะคะว่าได้ไปก่อเหตุตามในคลิปจริงแต่น้ำที่เห็นในคลิปเนี่ยไม่ใช่น้ำกรดนะคะจริงๆแล้วคือน้ำมันเบรกค่ะเหตุผลที่ทำลงไปเนี่ยเพราะว่าอดทนมาหลายปีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณนวรัตน์ซึ่งก็คือผู้เสียหายเนี่ยมีความสนิทสนมกับสามีของตัวเองเนี่ยก็ให้โอกาสนะคะให้มาหลายครั้งแล้วให้สามีเลิกกับผู้หญิงคนนี้แต่สามีก็ยังไม่เลิกสักทีนึงนะคะวันเกิดเหตุคือ4มกราคมเนี่ยตอนแรกเนี่ยได้ยินว่านางนวรัตน์เนี่ยโทรมาหาสามีว่าให้ไปนัดเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่แถวเทพารักษ์ตัวเองก็เลยสะกดรอยตามไปเลยค่ะไปเรื่อยๆจนถึงเคหะแห่งหนึ่งย่านสุขาภิบาล นะคะไปถึงเห็นภาพบาดตาค่ะ2คนสามีกับนางนวรัตน์เนี่ยกอดคอกันด้วยความโมโหก็เลยมีการเข้าไปลงไม้ลงมือกันนิดหน่อยนะคะจากนั้นเนี่ยก็กลับมาที่บ้านสามียังอยู่ที่นั่นนะคะไม่ยอมกลับมาแล้วก็ปิดมือถือด้วยไม่สามารถที่จะติดต่อได้อีกเลยจนคืนวันที่6ค่ะประมาณ2:00 นเนี่ยตั้งใจว่าจะไปตามสามีกลับมาก็ลองไปตามที่ห้องของนางนวรัตน์ก็ปรากฏว่าเห็นรองเท้าของสามีเนี่ยอยู่ที่หน้าห้องด้วยความโกรธค่ะก็เลยเอาน้ำมันเบรกเนี่ยราดไปที่รถจักรยานยนต์ของนางนวรัตน์ที่จอดอยู่ด้านล่างของอาคารนะคะความเสียหายเนี่ยยอมรับค่ะแล้วก็จะชดใช้ตามกฎหมายแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยฟังความอีกข้างนึงด้วยตัวเองเนี่ยมีทั้งคลิปเสียงที่คุยกับสามีรวมไปถึงแชทข้อความนะคะที่นางนวรัตน์เนี่ยส่งมายั่วยุเนี่ยค่ะมีแชทข้อความต่างๆนะคะที่ทางนางชินตาเนี่ยบอกว่านางนวรัตน์เนี่ยส่งมายั่วยุตัวเองทำให้รู้สึกโมโหค่ะดิฉันตั้งใจจะไปตามสามีให้กลับบ้านแต่ไปเจอรองเท้าของสามีอยู่หน้าห้องของนวรัตน์จึงบันดาลโทสะด้วยความโกรธเดินลงไปเห็นมอเตอร์ไซค์ของนวรัตน์คลุมผ้าอยู่ใต้ตึกจึงใช้น้ำมันเบรกราดไปที่รถมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวไม่ใช่น้ำกรดตามที่เป็นข่าวนะคะในส่วนความเสียหายของรถมอเตอร์ไซค์ดิฉันยินดีชดใช้ให้ตามกฎหมายค่ะคืนวันนี่คือต้องแยกกรณีกันกรณีไปศาสตร์เขาบอกว่าเป็นน้ำมันเครื่องใช่ไหมใช่น้ำมันเบรกน้ำมันเบรกมันเบรกทำให้เสียทรัพย์เนี่ยก็ต้องชดใช้ถูกต้องใช่ไหมฮะแต่กรณีที่เมียน้อยเนี่ยต้องใช้คำว่าเมียน้อยแหละเพราะว่าแชทเนี่ยมันชัดเจนเหมือนเอาทองมายั่วเมียหลวงอ่ะแล้วก่อนหน้านี้ให้ข่าวว่าโอ้ไม่ใช่เลิกกันไปแล้วแต่ตัวในเกลือกเนี่ยเที่ยวไล่เที่ยวคือก็เลยเหมือนกับแค่ไปกินข้าวกันเฉยๆแต่มันอย่างนี้มันไม่น่าจะใช่แล้วจะว่าผู้หญิงก็ต้องว่าผู้ชายด้วยหลังงานเนี่ย